อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ค่ะเช้านี้อากาศดีกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อวานจังหวัดชิบะโดนพายุบัวลอยกระหน่ำจนน้ำท่วมเกือบทั้งจังหวัดเลยค่ะวันหยุดเด็กๆตื่นเช้ามากค่ะเช้ากว่ามาม่าซะอีกนะตอนเช้าๆวันหยุดบ้านเราชอบกินโมจิย่างกันค่ะโมจิทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนะคะเขาจะเอาไปตำให้ละเอียดแล้วก็จะทำเป็นก้อนแบบนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นโมจิก้อนแบบนี้ใส่อยู่ในถั่วแดงหวานของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าบ้านเราชอบเอามาย่างแล้วก็กินแบบเค็มๆกันค่ะย่างเสร็จแล้วเราจะเอามาจิ้มโชยุแล้วก็ห่อสาหร่ายกินกันค่ะของมาม่าจะชอบทำซอสเมนไทโกะแบบง่ายๆทาเพิ่มรสชาติค่ะอันนี้เป็นไข่ปลาเมนไทโกะนะคะจะมีรสชาติเผ็ดนิดๆค่ะบีบมายองเนสใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองค่ะได้แล้วค่ะซอสเมนไทโกะย่างโมจิเสร็จแล้วก็จะทาซอสเมนไทโกะไว้ข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปย่างให้แห้งๆนิดนึงค่ะได้แล้วค่ะพอแล้วลูกไม่เอาสกปรกไม่ได้นอนมาได้แล้วค่ะมีสอเขาไม่อยากให้คลอดอ่ะสามีเธอจับครับหวังครับทุกวันมั่วแล้วมั่วแล้วตอนนี้เกือบจะบ่ายโมงแล้วค่ะออกไปหาข้าวกลางวันกินกันนะคะวันนี้ป้าป้าพามาตามหาร้านราเมงที่เราเคยกินกันบ่อยๆก่อนย้ายไปเมืองไทยค่ะสักประมาณ 8-9 ปีที่แล้วนะคะกลับมาญี่ปุ่นรอบนี้เขาปิดร้านไปแล้วค่ะ
นี่คือป้าป๋าไปหาเจอในเน็ตว่าเขาเปิดร้านอยู่อีกเมืองนึงนะคะอุตส่าห์ขับรถด้านด้นตามมาค่ะนี้เป็นมินิราเมนนะคะแต่ว่าชามไม่มินิเลยค่ะของป้าป๋าเป็นราเมนชามใหญ่แล้วก็เพิ่มผักนะคะของมาม่าเป็นมินิราเมงเพิ่มหมูชาชูค่ะอร่อยไหมกินราเมงกันเสร็จแล้วเรามาแวะซูเปอร์ซื้อของไว้ทำอาหารมื้อเย็นที่บ้านกันค่ะซูเปอร์นี้ชื่อเกียวหมูซูเปอร์นะคะเป็นซูเปอร์ที่ราคาค่อนข้างจะถูกแล้วก็มีของแปลกๆเยอะดีค่ะมีของนำเข้ามาจากต่างประเทศเยอะด้วยนะคะอย่างนมที่บ้านเรากินบ่อยๆซูเปอร์อื่นประมาณ158-168ที่นี่แค่138เองนะคะจะเป็นร้านที่เน้นพวกอาหารแช่แข็งด้วยนะคะบรอกโคลีแช่แข็งนี่อะไรเอ่ยนีละเรียกว่าอะไรนะใบกุ้ยช่ายเห็ดแช่แข็งฟักทองแช่แข็งรากบัวอันนี้มะเขือยาวมะเขือม่วงแล้วก็หัวหอมพวกนี้ก็เป็นเฟรนช์ฟรายนะคะน้ำฟรายแล้วก็มันฝรั่งส่วนตรงนี้เป็นผลไม้แช่แข็งบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เบอร์รี่ต่างๆอันนี้มันเทศข้าวโพดแครอทแล้วก็พวกนี้เป็นพวกเนื้อสัตว์แช่แข็งนะคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะพวกนี้ไส้กรอกชั้นบนจะเป็นพวกซอสพาสต้าต่างๆนะคะอันนี้เป็นปลานะคะปลาชุบแป้งทอดพร้อมเอาไปทอดได้เลยหอมทอดปลาชิ้นๆ ชุบแป้งทอดนี่ค่ะที่เราจะมาเอา rice paper แผ่นเป็นปอเปี๊ยะสดมีเส้นผัดไทยแล้วก็เหมือนเส้นมาม่าพวกนี้เป็นก้อนแกงกะหรี่นะคะอะไรป่ะป่ะพวกไอศกรีมนะคะอันนี้เป็นพวกเส้นต่างๆนะคะเส้นอุด้งแช่แข็งอันนี้เป็นเส้นโซบะแช่แข็ง
ไข่ม้วนทามาโกยากิค่ะนี่ก็เป็นรากบัวยัดไส้เอาไปทำอาหารได้เลยมีน้ำมะพร้าวจากเมืองไทยด้วยค่ะจะโอมั้ยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เส้นพาสต้า5กิโลค่ะใหญ่มากเยอะสุดๆนี่ครับวันนี้ครับนี่ค่ะวางนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกกาแฟอะไรต่างๆเล่าค่ะซื้อของเสร็จแล้วกลับบ้านกันค่ะกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้เข้าบ้านดีเลยนะคะเด็กๆชวนป้าๆไปเล่นบอลที่สวนกันละค่ะส่วนมาม่าจะเดินต่อไปซื้อของที่ซูเปอร์อีกซูเปอร์หนึ่งใกล้ๆบ้านนะคะใบไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะช่วงนี อยากได้ปลาซาบะเพิ่มค่ะที่ซูเปอร์เมื่อกี้นี้ไม่มีเลยโอเคซื้อเพิ่มแค่นี้ค่ะเดี๋ยวดูกันว่าตอนเย็นเราจะกินอะไรกันแกะผักให้หน่อยนะแกะผักอันนี้เอาไปอังๆแล้วก็ล้างให้หน่อยได้ไหมแล้วเอาแค่ล้างด้วยทางเลยเลยค่ะแม่เลยอ่ะ
ก็เอามือนี้แล้วก็ทำแล้วก็ชุดแล้วก็คังบนข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเสร็จก็จะใส่ในนี้นะคะปลาซาบะแล้วก็ต้มเส้นโซมิงนะคะคล้ายๆขนมจีนเราจะกินเมี่ยงปลาซาบะกันค่ะอันนี้เป็นปลาซาบะทอดส่วนอันนี้เป็นหมูซีอิ๊วค่ะเพราะว่าพี่มิโซะไม่ชอบกินปลาซาบะปกติถ้าเรากินข้าวเย็นเสร็จแล้วยังไม่ดึกมากเราก็จะออกไปเดินเล่นกันนะคะเดินไปเรื่อยๆประมาณสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยแหละค่ะหมดวันหยุดธรรมดาของบ้านเราไปอีก1วันค่ะปกติก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะถ้าไม่ได้มีธุระหรือว่าโปรแกรมอะไรพิเศษขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะคลิปยาวมากเลยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆไลค์ด้วยนะคะดีใจที่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดตรงวงกลมนี้ได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามมาม่าฮักกะที่วงกลมตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ